มีคนเข้าไปถามเลยนะคะบอกว่าเอ๊ะถ่ายละครเรื่องอะไรสร้างกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลนะคะก็นี่แหละคุณโกโกศิลป์ราชกรมนะคะก็ถือว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือได้ออกมาเผยภาพของตัวเองขณะที่กำลังนั่งขายผักอยู่ที่ตลาดค่ะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าผลผลิตเล็กๆน้อยๆจากสวนก็มีตะไคร้ใบมะกรูดขนุนงานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้าไปชื่นชมนะคะว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนแล้วก็ยังมีคนเข้าไปถามกันเพียบเลยว่าเจ้าตัวขายอยู่ที่ไหนบางคนก็บอกว่าอยากไปเหมาด้านเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะคะอย่างพี่หนุ่นเล็กก่อนบ่ายนี่ก็เข้าใจผิดเหมือนกันก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ด้วยความสงสัยนะคะบอกว่าละครเรื่องอะไรคะทางด้านคุณโกโกศิลป์นะคะก็เข้ามาตอบบอกว่านั่งขายจริงๆขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ